่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระอัจฉริยภาพทางภาษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในเรื่องของคำศัพท์และคำราชาศัพท์ที่ต้องมีระเบียบวิธีการใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่นอกจากพระองค์จะทรงเป็นเอตัคทัคคะในเรื่องอื่นๆมากมายหลายประการแล้วพระองค์ยังทรงมีความสามารถอันยอดเยี่ยมเป็นนักอักษรศาสตร์ที่มีความสามารถอย่างยิ่งยอดทรงมีความประณีตละเอียดและทรงห่วงใยในเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งขอยกตัวอย่างเช่นคำที่มีความหมายถึงความตายก็ทรงมีประกาศวิธีการใช้ไว้อย่างละเอียดเป็นเครื่องแสดงถึงความรอบรู้ทางด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่งประกาศฉบับนี้ทรงนำออกใช้ในปีพุทธศักราช2411มีพระบรมราชโองการให้กราบทูลพระเจ้าพี่ยาเธอกรมสมเด็จพระเดชาดิศรให้ทรงพระดำริรำพึงโดยละเอียดต่อไปว่าถึงชีพิตักใสใช้สำหรับหม่อมเจ้าถึงแก่พิลาลัยใช้สำหรับเจ้าประเทศราชถึงแก่มรณภาพสำหรับพระสงฆ์มีบรรดาศักดิ์ถึงแก่อนิจกรรมสำหรับขุนนางเจ้าพระยานาหมื่นถึงอสัญกรรมสำหรับขุนนางผู้เป็นพระยาถึงแก่กรรมสำหรับพระหลวงลงไปจนถึงมหาดเล็กและจางวางนายเวรปลัดเวรของเจ้าต่างกรมและยังไม่ได้ตั้งกรมและพระสงฆ์สามเณรสามัญและกงสุลและผู้ช่วยราชการกงสุลต่างประเทศบาทและหลวงยวนส่วนคำว่าตายมีระเบียบวิธีการใช้อยู่ในประกาศฉบับนี้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าตายสำหรับเลขไพร่หลวงไพรสมมหาเล็กขอเฝ้าเจ้าต่างกรมและยังไม่ได้ตั้งกรมและเสมียนทนายจีนผูกบี้จีนศักและท่าเฉลยและคนลูกค้าต่างประเทศที่ไม่ใช่กงสุลและไม่ใช่ผู้ช่วยกงสุลต้องว่าตายทั้งหมดว่าถึงแก่กรรมไม่ได้เลยสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์คนเลี้ยงทั้งปวงคือนกเนื้อปลาลงไปจนมดปลวกและต้นไม้ใบหญ้าให้ว่าตายหมดว่าอย่างอื่นไม่ได้แต่สัตว์ที่เป็นของคนเลี้ยงคือช้างม้าโคกระบือแพะแกะและนกเขาไก่เป็ดปลาเงินปลาทองให้ว่าล้มหรือจะว่าล้มแต่ช้างม้าที่ขึ้นระหว่างนอกนั้นจะว่าตายก็ได้ส่วนคำว่าถึงแก่กรรมใช้ได้แต่ผู้มีบรรดาศักดิ์ไพรใช้ไม่ได้และยังมีส่วนอื่นของประกาศนี้ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งขอนำเสนอมาณที่นี้เช่นทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่มีทรงเสด็จพระราชดำเนินไม่มีทรงเสด็จนั่งไม่มีทรงเสด็จยืนไม่มีทรงเข้าที่พระบรรทมไม่มีทรงตรัสไม่มีทรงเสวยไม่มีทรงสะไม่มีทรงทรงช้างพระที่นั่งไม่มีขี่ทรงม้าพระที่นั่งไม่มีขี่ทรงพระราชยานไม่มีขี่ทรงราชรถไม่มีขี่ทรงเรือพระที่นั่งไม่มีขี่ทรงบาตรไม่มีใส่ซึ่งจากประกาศที่ทรงนำออกใช้เมื่อปีพุทธศักราช2411ยังมีวิธีการใช้ศัพท์ที่น่าสนใจเช่นการด่าแช่งแผ่นดินว่าไม่ได้ให้ว่าหยาบช้าต่อแผ่นดินด่าแช่งต่อเจ้าว่าไม่ได้ให้ว่าหยาบช้าต่อเจ้าด่าแช่งคนอื่นไม่ใช่เจ้าให้คงว่าด่าแช่งจะว่าเจรจาหยาบช้ามิได้ด่าแช่งพระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญภิกษุสามเณรจะว่าด่าแช่งหรือจะว่าเจรจาหยาบช้าก็ได้และสุดท้ายนี้แม้ว่าคำราชาศัพท์เหล่านี้อาจจะเปรียบเสมือนภาษาประจำที่ชาววังต้องรู้ต้องใช้พูดคุยในชีวิตประจำวันแต่ผู้พูดเองก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและยิ่งผู้ที่จะประดิษฐ์คิดค้นกฎเกณฑ์ในการใช้คำราชาศัพท์เหล่านี้ก็ยิ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเพราะเนื่องด้วยตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ชาววังเองก็ยังใช้คำราชาศัพท์เหล่านี้อย่างผิดๆถูกๆไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน
ซึ่งเนื่องด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและพระปรีชาความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระมหากษัตริย์แห่งสยามพระองค์แรกแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงพิถีพิถันในเรื่องของภาษานี้เป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปรับปรุงการใช้คำราชาศัพท์หลายประการจนได้นำประกาศนั้นออกใช้ในที่สุดซึ่งเรื่องเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางอักษรศาสตร์ของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ